สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเข้าสู่บทเรียนการงานอาชีพสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเราไปดูเฉลยจากชั่วโมงที่แล้วกันก่อนชั่วโมงที่แล้วคุณครูให้นักเรียนประดิษฐ์กระป๋องออมสินจากขวดน้ำขวดนมหรือวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาคนละ1กระป๋องแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปส่งลงในอัลบั้มวิชาการงานอาชีพนะคะครูให้นักเรียนประดิษฐ์กระป๋องออมสินทีนี้ไปดูของคุณครูกันเลยกระป๋องออมสินของคุณครูผลิตจากประดิษฐ์จากกระป๋องแป้งครูเอาตราของเด็กแคร์ออกแล้วทีนี้ครูก็เอาสีมาเพ้นที่กระป๋องเป็นลายดอกไม้นะคะอันนี้ของครูประดิษฐ์ขึ้นมาเองแล้วก็เจาะที่สำหรับใส่เหรียญลงไปนะคะอันนี้เป็นงานประดิษฐ์ของคุณครูทีนี้ในชั่วโมงนี้นักเรียนมาดูเรื่องวัสดุในท้องถิ่นวัสดุในท้องถิ่นมีอะไรบ้างหมายถึงอะไรวัสดุในท้องถิ่นเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู่ซึ่งอาจไม่ต้องซื้อหรือซื้อได้ในราคาถูกเพราะมีขายจำนวนมากตัวอย่างวัสดุในท้องถิ่นที่สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้ได้มีดังนี้นะคะวัสดุในท้องถิ่นที่เป็นส่วนต่างๆของพืชวัสดุในท้องถิ่นที่เป็นส่วนต่างๆของสัตว์วัสดุในท้องถิ่นประเภทหินและดินวัสดุในท้องถิ่นประเภทผ้านะคะอันนี้คือตัวอย่างวัสดุในท้องถิ่นที่สามารถนำประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เดี๋ยววันนี้เราไปดูวัสดุในท้องถิ่นที่เป็นส่วนต่างๆของพืชและสัตว์ก่อนส่วนในประเภทหินและผ้าเราค่อยดูในชั่วโมงถัดไปนะคะเรามาดูวัสดุในท้องถิ่นที่เป็นส่วนต่างๆของพืชวัสดุในท้องถิ่นที่เป็นส่วนต่างๆของพืชเช่นกระถางดินเผาตกแต่งด้วยเปลือกไม้และเชือกปอเปลือกไม้เชือกปอกระถางดินเผาอันนี้ก็คือเป็นวัสดุในท้องถิ่นบัตรอวยพรตกแต่งด้วยเมล็ดพืชบัตรอวยพรแล้วก็ทำมาจากกระดาษแข็งเรานำมาพับเป็นบัตรอวยพรแล้วเราก็ไปนำเมล็ดพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นถั่วบ้างอะไรบ้างเราก็นำมาปะติดให้สวยงามนะคะกะลามะพร้าวตกแต่งด้วยกระดาษสากระดามะพร้าวก็คือเราเอากระดามะพร้าวมาขูดแล้วก็เอากระดาษทรายมาถูให้มันเวลๆแล้วก็ตกแต่งด้วยกระดาษสาดอกไม้ไผ่ดอกไม้ไผ่กระจาดกระติบข้าวดอกไม้ตอกไม้ไผ่ขอโทษนะคะตอกไม้ไผ่เราก็ทำมาจากกระจาดแล้วก็กระติบข้าวกระจาดเราก็มาสารจากตอกไม้ไผ่เรามาสารเป็นกระจาดแล้วมาทำเป็นกระติบข้าวนะคะอันนี้คือวัสดุในท้องถิ่นที่เป็นส่วนต่างๆของพืชทีนี้มาดูวัสดุในท้องถิ่นที่เป็นส่วนต่างๆของสัตว์บ้างม่านเปลือกหอยม่านเปลือกหอยเราหรือว่าพวงกุญแจเปลือกหอยเราก็นำเปลือกหอยที่ไม่มีตัวหอยแล้วที่เราจะไปหาตามชายหาดก็มีนะคะที่ไม่มีตัวหอยแล้วเรานำมาทำเป็นม่านเปลือกหอยหรือว่าพวงกุญแจกรอบรูปจากเปลือกไข่เปลือกไข่กระเป๋าถือจากเปลือกไข่ก็ได้เห็นไหมเปลือกไข่เราก็นำมาทำเป็นกรอบรูปหรือว่าอาจจะมาขยำแล้วทีนี้เอามาปะติดก็ได้เหมือนกันกล่องใส่ของตกแต่งด้วยเกล็ดปลาปลาที่มีเกล็ดปลาที่เราขูดออกมาเราไม่ใช้แล้วเราก็นำไปตากแดดให้แห้งแล้วนำมาย้อมสีทำได้เป็นเกล็ดปลาที่สวยงามไม้กวาดขนไก่เราก็ทำมาจากขนนกหรือขนไก่หรือพัดเราก็เอาขนนกขนไก่มาติดเป็นพัดอันนี้คือวัสดุในท้องถิ่นที่เป็นส่วนต่างๆของสัตว์นะคะทีนี้เรามาดูพนักงานในชั่วโมงนี้ครูให้นักเรียนสังเกตภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำถามเขียนลงในสมุดวิชาการงานอาชีพนะคะนักเรียนไม่ต้องวาดภาพครูมีภาพไหมนักเรียนนักเรียนก็เขียนว่าพนักงานครูให้นักเรียนสังเกตภาพนักเรียนลอกเสร็จนักเรียนก็มาลอกขึ้นบรรทัดใหม่ว่านักเรียนสังเกตภาพแล้วตอบคำถามนักเรียนไม่ต้องวาดภาพนักเรียนดูภาพได้เลยแล้วทีนี้นักเรียนก็มาทำเส้นประภาพใดนักเรียนก็ขีดก็ได้ภาพใดเป็นงานประดิษฐ์นักเรียนเขียนว่านักเรียนสังเกตภาพและตอบคำถามแล้วนักเรียนก็ขึ้นบรรทัดใหม่ว่าภาพใดเป็นงานประดิษฐ์และนักเรียนก็ตอบลงไปข้างหลังว่าภาพใดที่เป็นงานประดิษฐ์เอาหมายเลขมาตอบนะคะ
หมายเลข4หมายเลข5หมายเลข9ภาพใดที่เป็นงานประดิษฐ์ของเล่นอันนี้ครูสมมุตินะภาพใดที่เป็นงานประดิษฐ์ของเล่นหมายเลข6หมายเลข2อันนี้แล้วแต่นักเรียนก็เขียนหมายเลขลงไปเลยภาพใดเป็นงานประดิษฐ์ของใช้ภาพใดเป็นงานประดิษฐ์ของประดับตกแต่งนักเรียนเขียนหมายเลขลงไปด้านหลังได้เลยนะคะอันนี้คือพนักงานนักเรียนทำเสร็จแล้วถ่ายรูปแล้วส่งลงในอัลบั้มเหมือนเดิมถ้านักเรียนเขียนพนักงานที่11นี้นักเรียนก็จะมีหัวข้อที่เป็นพนักงานที่11ที่สำคัญอย่าลืมเขียนชื่อเลขที่ชั้นนะคะส่งลงในอัลบั้มเหมือนเดิมสำหรับชั่วโมงนี้ขอบคุณค่ะ